นี่คืออะไรครับครับเนื่องจากเราได้วิเคราะห์นะครับว่าอุบัติภัยบนท้องถนนนะครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งนะครับเกิดจากการขับรถด้วยความเร็วนะครับเราก็เลยคิดค้นนะครับทางท่านผู้การตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับได้มอบหมายให้ผมมาทำยังไงนะครับให้รถได้เกิดการชะลอผมก็เลยได้ร่วมกับทางอาจารย์นะครับวิไลเทคนิคอ่างทองนะครับคิดค้นนะครับนวัตกรรมจ่าเฉยนะครับจ่าเฉยเดิมปกติจะเป็นนิ่งๆอย่างนี้นะครับแต่ขณะนี้เนี่ยเราได้คิดเป็นจ่าเฉยออนิวครับจ่าเฉยออนิวนะครับซึ่งจ่าเฉยออนิวนั้นจะทำให้ลักษณะของรถอยู่ตลอดเวลานะครับเมื่อมีรถเคลื่อนที่เข้ามานะครับจะเป็นการส่งสัญญาณให้รถที่ใช้ความเร็วนั้นเกิดการชะลอตัวไม่ใช้ความเร็วในการขับรถนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทางวิไลเทคนิคอ่างทองนะครับน้องๆนะครับมีความรู้ความสามารถอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ช่วยกันผลิตคิดค้นขึ้นมานะครับและขณะนี้นะครับเรากำลังอันนี้เป็นต้นแบบนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มผลิตไปเรื่อยๆไปตามจุดแยกต่างๆที่เป็นจุดเสี่ยงนะครับเพื่อการให้รถนั้นชะลอตัวลงครับครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ